เราต้องปิดท้ายที่คุณโยแวใช่ไหมคะมาแล้วฮะคุณโยแวมีอะไรครับวันนี้เรารู้จักอินสตาแกรมอินสตาแกรมสงกรานต์เหนื่อยยังไงขออภัยค่ะขออภัยค่ะปกติเรารู้จักแต่แอปพลิเคชัน Instagram นะคะที่มันอยู่ใน iOS ก่อนแล้วก็มาเพิ่มใน Android แต่จริงๆแล้วมีฝีมือคนไทยค่ะเขาเล่นป่าล้อมเมืองไปที่ระบบปฏิบัติการอื่นก่อนแล้วล่าสุดเตรียมจะเปิดใน iOS หรือว่าของ Apple นะคะไปรู้จักผู้ชายคนนี้กันว่าที่กำลังโด่งดังอยู่ตอนนี้เป็นไปได้ไหมที่ผู้ชายคนนี้จะสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอีกครั้งถ้าเข้าระบบปฏิบัติการของ Apple ค่ะเป็นข่าวครึกโครมทั่วโลกหลังจากผู้ก่อตั้ง Facebook ประกาศความสำเร็จในการเจรจาเข้า Take Over ซื้อกิจการผู้ผลิตแอปมือถือที่ใช้ไทยแต่งแชร์รูปภาพยอดนิยมในนาม Instagram สนนราคา 1,000 ล้านดอลลาร์หรือราว 30,000 ล้านบาทจนเป็นที่กล่าวขานถึงความสำเร็จแบบที่ใครๆก็ทวิลหาหลังจากก่อตั้งมาไม่ถึง2ปีเท่านั้นแรกเริ่ม Instagram มีผู้ใช้เฉพาะบน iPhone ราว30ล้านแต่เพียง10วันหลังเปิดตัวรุ่นสำหรับมือถือและแท็บเล็ต Android ก็มีผู้ใช้เพิ่มวันละล้านล่าสุดมาอยู่ที่ราวเกือบ42ล้านรายแต่ก่อนจะชื่นชมผสมอิจฉาฝรั่งมากเกินไปคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าคนไทยเราก็ผลิตแอปประเภทถ่ายแต่งแชร์และได้รับความนิยมไม่น้อยนั่นคือแอปชื่อ MoloMe พูดไม่ผิดครับ MoloMe แอปนี้ใช้ทำให้ภาพที่ถ่ายออกมาเหมือนกับถ่ายด้วยกล้องโลโมนั่นเองพร้อมทั้งยังแบ่งให้เพื่อนในเครือข่ายได้ดูชมกันง่ายๆและมีนกฮูกสีส้มสร้างเอกลักษณ์ของแอปที่น่ารักเป็นกันเองคุณเนยสิทธิพลพันวิไลโปรแกรมเมอร์มือถือขั้นเทพผู้ร่วมสร้างโมโลมีเล่ากับรายการ mcord.net ว่าขณะนี้โมโลมีมีผู้ใช้กว่า 500,000 คนทั่วโลกแล้วครับจากกลยุทธ์การเปิดตัวแอปบนมือถือทางเลือกก่อนทั้งซิมเบียนบนโนเกีย Android BlackBerry จนมีฐานผู้ใช้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเตรียมจะเปิดตัวแอปสำหรับ iPhone ในเร็วๆนี้งานนี้เรียกว่ามีศักยภาพทัดเทียมแอปดังระดับโลกได้เหมือนกันทางทีมเขาก็เลยต้องเปลี่ยน strategy นิดหน่อยว่าจะทำยังไงเพื่อไม่ให้ไปทับลาย Instagram มากเกินไปนะครับก็เลยถือว่าเป็นผลกระทบที่ดีนะครับก็คือทำให้มีฟีเจอร์ใหม่มีอะไรใหม่ที่ตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะทำขึ้นมาหลายๆตัวนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังเขียนเวอร์ชันใหม่ออกมาน่าจะเร็วๆนี้น่าจะได้เห็นครับผมนอกเหนือจากไอเดียที่ดีมีเกมกลยุทธ์เด็ดแล้วเงินทุนยังเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับบริการออนไลน์ที่ต้องการจะไปแตะระดับโลกโมโลมีเริ่มต้นด้วยเงินลงทุนหลักล้านครับซึ่งทุ่มไปกับการพัฒนาโปรแกรมและการวางระบบเครื่องแม่ข่ายเพื่อให้บริการได้อย่างต่อเนื่องมีเสถียรภาพไม่มีสะดุดแต่ยังน้อยนักครับถ้าเทียบกับ Instagram ซึ่งมีบริษัทผู้ลงทุนให้ตั้งต้นไปกว่า16ล้านบาท Venture Capital ต่างประเทศเนี่ยเขาหวังอะไรจากเงินลงทุนก้อนนี้เขาก็หวังจากว่าลงทุนไปเขาจะได้กำไรกลับมาแล้วถ้าเกิดเราให้คำตอบเขาไม่ได้ว่าเราจะหาเงินยังไงเขาก็จะไม่ให้เงินเราเหมือนกันนะครับอันนั้นก็คงต้องศึกษาให้ครบถ้วนว่าโปรดักต์ตัวนั้นน่ะมีข้อดีอะไรทำมาเพื่ออะไรหาเงินยังไงครับเราทุกอย่างน่าจะไปได้สวยครับสำหรับคนที่ชื่นชอบการถ่ายแต่งแชร์รูปภาพบนมือถือเชิญชวนมาสนับสนุนฝีมือคนไทยพลาดไม่ได้กับโมโลมีแอปและสังคมออนไลน์ของคนไทยที่กำลังก้าวไปครองใจคนทั่วโลกครับเช้าข่าวคนข่าวเช้า